สวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาครอบครัวนะคะวันนี้แม่ย่าจะพามาทำ ขอประทานอภัยนะคะขอให้แม่ย่าจะพามาทำฟรานซ์ฟรายออมเล็ตนะคะก็ไม่มีอะไรยากนะคะมันฝรั่งนะคะนี่แม่ย่าก็ทำผ่านขั้นตอนนะคะถูกขัดไปหน่อยนึงนี่ก็สงสัยจะสุกแล้วนะคะโอเคนะคะแม่ย่าจะปิดไฟก็ข้างในก็มีมันฝรั่งนะคะแม่ย่าเอาไปทอดก่อนนะคะมันฝรั่งทอดเสร็จแล้วแม่ย่าก็มีหัวหอมใหญ่นะคะเสร็จแล้วก็มีไข่นะคะเราก็เอามาคนให้เข้ากันนะคะตีให้เข้ากันเสร็จแล้วแม่ย่าก็จะเอาน้ำมันลงแล้วก็มาผัดนะคะรูปลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะขั้นตอนที่ว่าทอดแม่ย่าก็นะคะมันไม่ทันก็เลยว่าเราจะมาพร้อมเสิร์ฟให้ดูนะคะเราก็เทนี่ค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทำง่ายค่ะอร่อยค่ะลองไปทำดูนะคะนี่ค่ะก็ออกมาเป็นแบบนี้จากไข่ของเรานะคะนี่ค่ะทำง่ายอร่อยด้วยเราก็เสิร์ฟนะคะเสิร์ฟกับแตงกวานะคะเสิร์ฟกับแตงกวาแล้วก็ผักสดนะคะนี่ค่ะมันฝรั่งที่เราไปทอดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาตีไข่นะคะผสมกับหอมหัวใหญ่พริกไทยดำแล้วก็ผงปรุงรสที่เราชอบนะคะเราก็นี่เราก็สามารถเอามีดนะคะตัดตรงนี้ได้นะคะมันก็จะเป็นแผ่นนะคะนี่ค่ะรูปลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ขั้นตอนไม่ยากผ่านมานะคะก็เลยขอประทานอภัยด้วยรูปลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือไข่ออมเล็ตของเรานะคะนี่ค่ะมันฝรั่งทอดเสิร์ฟด้วยซอสเปรี้ยวหวานนะคะหรือว่าซอสมะเขือเทศก็ได้นะคะแล้วแต่ตามใจที่เราชอบนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแม่ย่าจะซูมให้ดูนะคะมันก็จะมีหอมหัวใหญ่นะคะแม่ย่าฝานเป็นเว้นๆๆๆ นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีพริกที่เราสำหรับที่เราอยากชอบเผ็ดแล้วก็กัดพริกทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยนะคะลองไปทำดูนะคะนี่ค่ะมันฝรั่งนะคะเฟรนช์ฟรายออมเล็ตนะคะลองไปทำดูอาหารง่ายๆของอยู่ในครัวของเรานะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีถ้าเราชอบเผ็ดเราก็เติมพริกป่นลงไปตอนที่เราผสมนะคะไข่3ฟองเฟรนช์ฟรายหนึ่งถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสที่เราชอบนะคะพริกไทยดำทานเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะถ้าเราชอบทานข้าวเราก็เอาข้าวมาทานได้อร่อยค่ะลองทานดูนะคะง่ายๆของอยู่ในครัวของเรานะคะนี่ค่ะขอบคุณมากมากนะคะที่ติดตามรับชมแม่ย่ากดเป็นกำลังใจติดตามแม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ